ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนับเอกขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวและยังเป็นผู้ชำนาญการการหาเลิกมงคลสมรสการหาเลิกผ่าคลอดให้กับบุตรทารกได้ร่ำรวยถาวรติดตัวและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวางพลังฮวงจุ้ยวางชัยภูมิภายนอกและวางชัยภูมิภายในนะครับก็ขอนำเสนอคลิปสายที่เป็นสาระมีประโยชน์เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของ12นักษัตริย์นะครับนะในปีฉลู2564นี้นะเนื่องจากว่ามี12นักษัตริย์กับผมก็แบ่งออกมาเป็น12ตอนด้วยกันนะส่วนท่านใดอยู่นักษัตริย์อะไรนะและหรือท่านต้องการดูดวงชะตาให้กับบุตรหลานของท่านหรือคนรักของท่านหรือคนรอบข้างของท่านก็สามารถเลือกดูได้พร้อมกันในคราวเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะขออนุญาตบอกคลิปนี้เลยว่าชื่อคลิป10ข้อคนปีฉลูต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับนะก็ข้อที่1นะครับคนท่านที่เกิดปีฉลูขอให้ท่านจดจำเอาไว้เลยว่าตัวของท่านนั้นมีธาตุประจำปีพ.ศ.เกิดเป็นธาตุดินนะเป็นดินโคลนแฉะที่อยู่ตามท้องนาและต้องการและเหมาะกับการปลูกข้าวด้วยเป็นพลังหยินเป็นขั้วลบนะเปรียบได้กับเป็นดินแฉะมีน้ำขังอยู่นะในดินคล้ายๆดินเหนียวที่อมน้ำมากมายเหมาะกับการปักข้าวดำนาหว่านเมล็ดพันธุ์พืชเพราะในดินฉลูแฉะนี้มีราศีแฝงอยู่3ตัวนะทั้ง3ตัวนี้ล้วนเป็นพลังหยินนะครับก็ได้แก่เป็นพลังหยินของราศีฟ้าได้แก่บินดินกี้นะปีทองซิงนะฮะและมีน้ำกุ่ยนะครับศัพท์บางศัพท์ก็เป็นศัพท์ของสินแสหมอดูดวงจีนโดยเฉพาะนะท่านไม่ทราบก็ถือว่าท่านได้ฟังได้ฟังเป็นประโยชน์อับตรงของท่านเองฟังไปเรื่อยๆก็จะชินเองนะครับนะข้อที่2นะครับท่านที่เกิดปีฉลูจัดอยู่ในกลุ่มของหมวดธาตุดินนะ4ขุนคลังนะ4ขุนคลังภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกว่าไฉโขนะครับนะซีไก่ไฉโขนะเพราะเป็นกลุ่มเป็นคลังทรัพย์นะเป็นที่อยู่อาศัยของน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของไม้เป็นที่อยู่ของอาศัยของไฟและเป็นที่อยู่อาศัยของทองนะครับนะเพราะอะไรครับว่าทำไมดินถึงได้สิทธิพิเศษเป็นขุนคลังได้เพราะว่าดินนั้นเป็นที่เก็บเป็นกรุคลังสมบัติเลยนะเพราะว่าในใต้ผืนพิภพเราเน้นนะก็จะมีธาตุไฟอยู่ด้วยธาตุไฟอยู่ก็คือลาวาที่อยู่ตรงกลางของโลกเรานั้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็ใต้ดินเช่นกันหากขุดเจาะลึกลงไป2เมตรถึง10เมตรนะพวกเราก็จะเจอแหล่งน้ำนะเป็นการขุดน้ำบาดาลขึ้นมานะน้ำมาจากไหนน้ำก็มาจากดินนะครับนะและเช่นกันในใต้ดินนั้นยิ่งขุดลึกลงไปก็จะเจอสินแร่นะแร่บุกแร่ดีบุกแร่โพแทสเซียมนะแมงกานีสอะไรต่างๆเหล่านี้นะบางทีก็เจอเหมืองทองคำเจอเรียกว่าอัญมณีนะไม่ว่าจะเป็นทับทิมนะบุษราคำไพลินอะไรต่างๆเหล่านี้ต่อจนเพชรพลอยต่างๆด้วยนะครับนะแล้วก็ในใต้พื้นดินนะโดยทั่วไปนะครับง่ายนิดเดียวนะขุดลงไปก็จะเจอรากไม้นะครับและหรือตอของไม้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นธาตุดินจึงเป็นเรียกว่าเป็นกรุไฉโขเนี่ยที่เก็บรวบรวมของพลังของน้ำไม้ไฟและทองนะครับข้อที่3ด้านอุปนิสัยของคนที่เกิดปีฉลูคนที่เกิดปีฉลูจะมีนิสัยเปรียบเป็นวัวที่ขยันขันแข็งนะทำอะไรก็ทำอย่างจริงจริงจังจังเป็นตัวของตัวเองทำอะไรชอบทำตามขั้นตอนรับผิดชอบงานดีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะมีระเบียบไม่สับสนมีแบบแผนที่ดีข้อเสียคือเวลาโกรธอารมณ์ก็จะหงุดหงิดง่ายนะบางครั้งก็มีเกิดความเรียกว่าตัวเอง ด่าตัวเองว่าตัวเองว่าไม่น่าโง่เง่าโง่เขลาบาปัญญาเลยไม่น่ามูทะลุแบบกลัวบ้าเลยนะครับนะคนที่มีความกระตือรือร้นนะมักจะได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้านะได้เป็นผู้จัดการและได้เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆที่ดีด้วยนะครับนะข้อที่4
สีแห่งโชคลาภและทิศทางของหัวเตียงนอนนะเรื่องของดวงจีนนั้นมีเรื่องของฮวงจุ้ยนะเป็นเรื่องราวเยอะแยะที่บังเกิดโชคลาภให้กับดวงชะตาของท่านอย่างดีอีกด้วยนะทุกคนในโลกนี้นะอยากได้โชคอยากได้ลาภท่านจะเอาเงินไปซื้อโชคลาภตามห้างเซ็นทรัลตามห้างเดอะมอลล์ตามโลตัสตามบิ๊กซีอะไรต่างๆนั้นประทานโทษมันไม่มีขายนะแต่หากท่านอยากใคร่ปรารถนาอยากจะมีโชคมีลาภนะจากทิศของสิ่งแวดล้อมฮวงจุ้ยของท่านนะก็ง่ายนิดเดียวท่านก็ขอให้ท่านนำวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดของท่านพร้อมระบุว่าท่านเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะก็มาคุยกันเปิดอกคุยกันนะโทรมาที่เบอร์ของสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำ0893403857 ID Line ก็ wu.master นะครับนะท่านก็จะ ท่านก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าความลับของท่านนะมันมีมากมายกว่าที่สินแสอู่พูดไปตั้งเยอะแยะเลยทีเดียวเพราะว่าการที่เราพูด10ข้อนี้ถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเองพูดเอาแค่ปีเกิดนะในอย่างในคลิปนี้ก็พูดเฉพาะของคนที่เกิดปีฉลูเท่านั้นเองนะครับนะส่วนเดือนเกิดท่านเกิดเดือนอะไรวันเกิดเดือนวันที่เท่าไหร่เวลาเกิดเวลากี่โมงแน่นะเดือนเกิดอีก 25% ไม่ได้พูดถึงนะวันที่ท่านเกิดอีก 25% ไม่ได้พูดถึงยามที่ท่านเกิดอีก 25% ไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นคลิปต่างๆเหล่านี้บรรดาสินแสและกูรูนะที่ออกมาพยากรณ์ต่างๆนะพยากรณ์เพียงแค่ประมาณ 25% เท่านั้นเองนะหากท่านต้องการความชัดเจนแม่นยำถูกต้องละเอียดลึกซึ้งนะแล้วก็สนุกสนานนะท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แต่การดูดวงส่วนตัวนั้นเรียนให้ท่านทราบว่ามีค่าครูนะครับและค่าครูของเราก็ตอนนี้ก็จัดราคาพิเศษเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะจะแน่นหนามากกว่าคลิปต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับนะข้อที่5การพยากรณ์ต่อไปในปีนี้มีผลตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา 23:00 นเป็นต้นไปและมีผลรวมกันแล้ว365วันการพยากรณ์นี้มีผล365วันจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2565นั่นเองนะเพราะว่าทุกๆปีตั้งแต่วันที่4นะของกุมภาพันธ์ทุกๆปีเลยทีเดียวเป็นการเปลี่ยนนักษัตริย์นะไปเป็นนักษัตริย์จากชวดไปฉลูจากฉลูไปเป็นขานจากขานไปเป็นถอนะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนองค์เทพไทซุยเอียนะที่คุ้มครองดวงชะตาแต่ละปีด้วยแล้วก็ยังเปลี่ยนทิศทางของทิศที่เป็นอสูรทิศที่เป็นสวะทิศที่เป็นห้าผู้ต่างๆเนี่ยที่ห้ามทุบเคาะเจาะเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันทุกๆวันที่4กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับนะข้อที่6นะท่านที่เกิดปีฉลูปีที่สมพงกับท่านได้แก่ปีชวดนะครับนะแล้วก็ปีมะเสงและปีละกานะส่วนเดือนที่สมพงกับท่านได้แก่เดือนมกราคมเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนข้อที่7นะครับในปีในปีฉลู2564นั้นนะก็จะมีดาวเทพดาวปีเกยนะครับมาอยู่รอบกายของท่านนะครับนะส่งผลให้ท่านที่ยังเป็นโสดอยู่นะมีโอกาสพบรักได้โชคได้ลาภจากดาวกรรมเทพเรื่องราวของการพบรักเป็นการทำงานของดาวกรรมเทพที่ไม่เน้นนะแฟนต่างเพศนะครับไม่เน้นศาสนาไม่เน้นเชื้อชาติไม่เน้นอายุไม่เน้นผิวสีบางคนอายุต่างกันนะ20กว่าปีก็มีนะบางคนก็ต่างเชื้อชาติบางคนคนไทยก็แต่งกับคนญี่ปุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้กับฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ดาวกรรมเทพจะไม่มีการล็อกสเปคพวกนั้นเลยจะปล่อยฟรีอิสระมีดาวกรรมเทพมีหน้าที่ทำให้สองคนนะมีใจรักใคร่เสน่หาอยากอยู่ใกล้ชิดกันนะข้อที่นอกจากนี้นะครับนะในข้อ7นี้นะก็จะเป็นการบอกว่าท่านที่เกิดปีฉลูในปีนี้ก็จะมีดาวคักอยู่ด้วยนะครับนะดาวคักก็คือการซ้ำซ้อนกับองค์เทพไทซวยเอี๊ยนั่นเองนะแล้วเป็นการชง 75% ส่งผลให้ดวงชะตามีรอยแตกรอยปริรั่วไหลซึมนะทำอะไรในปีนี้ไม่ค่อยจะโดดเด่นเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในปีฉลูในปีนี้ท่านไม่ควรคิดการใหญ่ไม่ควรลงทุนเงินสดจำนวนมากไม่ควรเล่นหุ้นและหรือว่าถือหุ้นไว้ยาวนานนะครับอย่างไรก็ตามท่านควรสละเวลาหาโอกาสไปแก้ปีชงกับองค์เทพ
ไทซุเอียตามฐานตามศาลเจ้าจีนต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2564นะแล้วก็พยายามอยู่ในช่วงพีเรียดของวันอยากเกินวันที่28กุมภาพันธ์2564ท่านก็จะได้รับการแก้ปีชงที่เรียกว่ามีผลสมบูรณ์ดีมากนะครับนะท่านก็ไม่ขาดทุนนะเพราะว่าการแก้ปีชงครั้งนึงอ่ะก็เป็นการปัด12ครั้ง10คุ้มครอง12เดือนนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับดาวคัคก็จะมีผลกระทบกับท่านที่เกิดปีฉลูนะมีผลเป็นการชงถึง 75% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในปีฉลูไม่ควรเปลี่ยนงานใหม่ไม่ควรย้ายบ้านใหม่นะแล้วก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุระวังคดีความขึ้นลงขึ้นศาลไม่เวลาท่านไปเยี่ยมผู้ป่วยห้ามเด็ดขาดเลยห้ามไปนั่งอยู่บนเตียงนอนของผู้ป่วยนะไปตีซีตีสนิทอะไรต่างๆนั่งบนเตียงนอนพูดคุยกับคนไข้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ที่สำคัญห้ามไปยืนอยู่ที่ปลายเท้าของผู้ป่วยอีกด้วยนี่เป็นข้อห้ามนะเพราะว่าถ้าท่านไปกระทำเช่นนั้นนะท่านที่มีดาวคัคนะดาวเสนียดดาวจันไรก็จะเข้าสู่ตัวของท่านทำให้ท่านดวงชะตาตกต่ำหม่นหมองมีเคราะห์นะครับทำอะไรก็สำเร็จยากนะครับนะเสียเงินเสียทองนะครับข้อที่8ท่านที่เกิดในปีฉลูจะมีดาวอวมงคล2ดวงโคจรเข้ามาคือดาวคมดาบและดาวศพนะดาวศพก็คือดาวสร้างศพนั่นเองนะครับดาวผีดิบนะครับนะมาปะทะทำให้ท่านมีโอกาสเจ็บป่วยและเสียทรัพย์นะและคนรอบข้างมีโอกาสเสียชีวิตด้วยนะพูดถึงการส่งศพนะในช่วงปีฉลูของท่านที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะที่มีดาวคัคเข้ามาท่านไม่ควรไปส่งศพด้วยตัวของท่านเองนะแล้วก็ในปี2564เนี่ยนะอย่างไรก็เตียอย่างไรก็ตามนะนะก็ยังมีดาวที่เป็นดาวที่ดีๆฉายแสงมาให้ชดเชยให้กับท่านอยู่2ดวงได้แก่ดาวเจี้ยงซิงนะเจี้ยงแปลว่าผู้นำซิงแปลว่าดาวเจี้ยงซิงแปลว่าดาวผู้นำหรือดาวแม่ทัพใหญ่นั่นเองและดาวหีบทองนะหีบทองก็ภาษาจีนก็คือจินคู่นะจินที่แปลว่าทองคู่แปลว่าเป็นโรงเป็นสถานีนะเป็นหีบนั่นเองนะเป็นคลังหีบทองมีก็จะทำให้ท่านนะได้เงินได้ทองเข้ามาง่ายๆนะครับเป็นการชดเชยให้กับท่านนะครับข้อที่9ท่านที่เกิดในปีฉลูถือว่าในปีฉลู2564นั้นดวงชะตาของท่านไปสำคัญผิดไปเข้าใจผิดนะไปบังอาจนั่งทับอยู่บนบัลลังก์ขององค์เทพไทซวยเอียประจำปีฉลูนะครับนะเค้าเรียกว่าก่อเกิดดาวคัคนั่นเองซึ่งทำให้ท่านมีการชงในดวงชะตา 75% ซึ่งเป็นปีนักษัตริย์เดียวกันกับท่านนะเหมือนกับว่าท่านได้ไปถือวิสาสะไปนั่งบัลลังก์ขององค์เทพเจ้าไทซวยเอียทำให้เกิดการคักบาดหมางกันเป็นการชงปะทะมากถึง 75% ในปีนี้ท่านจะทำอะไรไม่ว่าท่านจะหวังดีหรือไม่ได้หวังดีท่านก็จะโดนตำหนินะโดนติฉินนินทาอยู่เรื่อยๆบางครั้งท่านไม่ได้ทำคนรอบข้างก็จะใส่ร้ายและคิดว่าเป็นการกระทำของท่านเองนะเพราะฉะนั้นควรจะไปหาโอกาสหาเวลาไปแก้ปีชงให้กับองค์เทพไทซุยเอียตามศาลเจ้าจีนนะครับนะเช่นวัดเล้งเนยี่เจ้าพ่อเสือที่ข้างๆศาลาว่าการกทม.และหรือท่านจัดสะดวกมาที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะที่นี่ก็มีการรับแก้ปีชงอย่างเป็นระบบด้วยเช่นกันข้อที่10นะข้อแนะนำและข้อชี้แนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปอย่าเลยวันที่28กุมภาพันธ์2564ขอให้ท่านสละเวลาไปปัดชงกับองค์เทพเจ้าไทโซเอียโดยเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนวันเดือนปีและเวลาเกิดเขียนอายุนะลงในเทียบสีแดงพร้อมกับอ่านบทขอขมากรรมนะแล้วใช้กระดาษหิ่งเตี๋ยปัดตัวเองรวมกันตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงหัวข่าวของท่านรวมแล้ว12ครั้งนะแล้วก็นำเทียบที่เขียนชื่ อรายละเอียดของท่านนั้นฝากไว้กับองค์เทพเจ้าไทซัวเอียเพื่อให้เทพเจ้าไทซัวเอียได้มีการคุ้มครองดวงชะตาของท่านทั้งปีนะจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2565นั่นเองนะครับนะก็นี่คือ10ข้อนะคนปีฉลูต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ฝากบรรดาแฟนๆที่รักใคร่กันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับซินแสอู๋ด้วยนะครับการทำคลิปพวกนี้เราไม่มีสปอนเซอร์
และเราก็ไม่ได้เรียรายเงินบริจาคจากท่านใดนะรายได้เราก็มาจากการที่นำวิชาความรู้นะมามอบให้กับท่านท่านสนใจอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะเราก็จะมีการเจาะลึกปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดและเวลาเกิดให้กับท่านอย่างเป็นระบบนะอย่างชัดเจนนะและรวมจนถึงหากท่านใดมีงานมงคลอยากจะหาเลิกยามงคลสมรสและหรืออยากจะให้กำเนิดบุตรหลานที่เป็นหน้าเป็นตานะที่ได้สืบสกุลมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความเฮงๆนะครับทำอะไรก็ได้จับเงินก้อนใหญ่ๆก็ต้องใช้วิชาหาเลิกผ่าคลอดสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำก็เป็นผู้ชำนาญในการหาเลิกผ่าคลอดเป็นอย่างดียิ่งนะครับนะแล้วรวมจนถึงการวางพลังฮวงจุ้ยนะครับนะเราก็จะใช้วิชาดาวเหินดาวเก้ายุคนะหล่อแกนะแล้วก็ศาสตร์วิชาของฮวงจุ้ยต่างๆอีกมากมายไปสแกนให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องทำงานห้องนั่งเล่นนะถงทางเข้าประตูอะไรต่างๆเหล่านี้บันไดห้องน้ำห้องครัวห้องเตาไฟต่างๆห้องซักล้างนะและหรือโรงงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะเราก็จะไปทั่วราชอาณาจักรนะสนใจอยากจะใช้บริการของซินแสอู่อู่ทองอู่น้ำง่ายนิดเดียวนะก็โทรมาที่0893403857 ID line ก็ wu.master.ma.singapore.ter นะก็ท้ายนี้ก็ขอความสุขสวัสดีนะให้กับแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกๆท่านนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ